ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของทหารเองเนี่ยสามารถเข้าไปดูในกล่องข้อความทาง Facebook เราได้อันนี้คือมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็คือเขาแฮ็กเข้าไปฮะคือพอทั้ง8คนเนี้ยโดนจับเข้าไปเนี่ยเขาก็เอาหลังไมค์ให้ดูคือทั้งหมดไม่ได้ให้รหัสนะฮะแต่ว่าเขาก็สามารถเปิดนั่หนลัหมงายไถมึงค์วให่้าดูคือทาง Facebook ในประเทศไทยก็ยอมที่จะให้ทหารเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการยินยอมของ Facebook หรือว่าเป็นการใช้วิธีการเทคนิคของทางเจ้าที่รัฐเองหรือเปล่าแต่ว่าที่ยืนยันได้ก็คือว่าคนที่โดนจับเขายืนยันว่าไอ้กล่องข้อความเนี่ยเขาเห็นครับปัญหาคือไอ้กล่องถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาสามารถยัดอะไรเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าในใชท่างที่เป็นไปได้ในทนางะครกัลบับกันผมได้คุยอย่างผมไม่ได้คุยคุณนั้นเนี่ยคุณเขาคุณนั้นบอกว่าเรื่องที่จะเป็นแตะต้องเรื่อง1-2ไม่มีเพราะทุกคนเขาระวังเรื่องนี้มากๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็โดนยัดข้อหา1-2ไปแล้วนะครับมันก็ทําให้ภาพของกลุ่มเนี้ยในอีกกลุ่มหนึ่งอย่างพวกที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยพวกล้มเจ้าคือมันเป็นเรื่องการป้ายสีกันนะตอนนี้มันเหตุผลมันก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากแล้วฮะหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนตำรวจทหารเอามาใช้จับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยส่วนใหญ่มาจาก Facebook หรือมาจาก LINE หรือมาจากอะไรแล้วมองอย่างไรกับประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์คสช.ผ่านสื่อตอนนี้ผ่านสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียตอนนี้ครับผมคิดว่าความสุ่มเสี่ยงมันจะอยู่ที่การไปคุยกันหลังไมค์แหละนะฮะเพราะว่าเราเข้าใจว่าการคุยในกล่องข้อความในไลน์กลุ่มลับเนี่ยมันลับยิงไม่ลับหรอกฮะเขาเห็นนะฮะดวงตาเนี่ยเขาเห็นนะฮะผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนรูปแบบก็คือเราต้องพูดอย่างเปิดเผยเลยนะฮะคือการเปิดเผยจะมันดีคือหนึ่งก็คือมันจะเตือนเราเสมอว่าเฮ้ยคุณพูดออกไปเนี่ยใช่เขามองคุณอยู่นะฮะแล้วก็การแสดงโดยเปิดเผยเนี่ยมันจะเสียงดังนะไม่ต้องไปซุบซิบหรอกฮะคือถ้าไม่พอใจก็บอกว่าไม่พอใจนะฮะเขาร่างรัฐธรรมนูญมันไม่ดียังไงก็พูดออกมาเราจะต้องเปิดเผยให้มากขึ้นและทุกครั้งนะฮะที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต้องตระหนักเสมอว่ามันไม่มีความลับนะครับแม้คุยกัน2 คนเนี่ยไม่มีความลับแล้วนะฮะเขาสามารถเห็นได้หมดนะครับแล้วก็หลักฐานพวกเนี้ยมันในภาวะที่ศาลก็ฟังหมดแล้วฮะไม่ต้องไปพูดเรื่องพยานหลักฐานกันมากนะครับส่วนบอกว่าไอ้รหัสพาสเวิร์ดที่เราตั้งกัน6 ตัวไม่ปลอดภัยต้องตั้งเป็น18 ตัว90 ตัวเขาก็แฮ็กได้อยู่ดีฮะไปถึงเขาก็บอกเนี่ยเอารหัสไลน์มานู่นนั่นนี่มาแล้วก็ไปเชื่อมโยงกันหมดนะครับเราต้องระวังในการแสดงออกคือผมคิดว่าถ้าเรายืนยันอยู่บนหลักเสรีภาพแล้วก็เคารพต่อกฎหมายแต่ว่าเราต้องมีมุมเรื่องเสรีภาพไว้ก่อนนะฮะเราก็แสดงออกมาอย่างเปิดเผยนะฮะอย่างการโพสต์เฟซบุ๊กการแสดงออกเนี่ยก็ผมว่าเปิดเผยดีกว่าซ่อนเร้นในภาวะอย่างนี้นะฮะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังอย่าง Facebook กับ LINE นี่อันไหนจะปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยทั้งสองอย่างมันไม่มีอะไรปลอดภัยแล้วครับโอเคในความเห็นผมคือว่าเราควรจะเปิดเผยไม่ควรจะไปคุยกันเป็นกลุ่มลับมันคือมันไม่มีอะไรลับแล้วฮะตอนนี้คือคนที่โดนจับไป8 คนเนี่ยในกล่องข้อความเขาเห็นหมดนะฮะก็ลองคิดดูแค่นี้นะฮะเราจะเรียกร้องไปอย่าง Facebook อะไรไหมฮะว่าควรจะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเขาอย่างไรในส่วนของคนที่ทำงานด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กผมว่าจะมีการพูดคุยกันเร็วนี้ฮะอาจจะต้องแสดงออกเพราะว่าคือถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะฮะความลับต่างๆเนี่ยซึ่งมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้ความเขาเรียกอะไรฮะความเป็นส่วนตัวของคนที่ใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ผมว่ามันต้องมีแล้วก็ถ้าทางLINE หรือ Facebook เองเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ให้รหัสหรือว่าให้ทางทหารดูนะฮะผมคิดว่าไอ้ตัวสำคัญเนี่ยก็คือทหารนี่แหละเพราะว่าถ้าจะพูดตรงๆไอ้โปรแกรมพวกนี้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมันแฮ็กได้หมดแล้วฮะในทางเทคนิค